นี้เราออกจากเมืองซูกมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนั่งรถส่วนตัวออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้มาอีกแคนตอนนึงหรือว่าอีกแคว้นนึงนะครับที่อยู่ข้างๆซูกที่ชื่อว่าชวิสนะครับแล้วก็เมืองหรือว่าเรียกว่าหมู่บ้านน่าจะเข้ากว่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กอันนี้ชื่อว่า Settle นะครับ SETTEL นะครับมาที่นี่เพื่อที่จะมาสถานีนี้เป็นสถานีเคเบิลคาร์นะครับที่จะขึ้นไปบนภูเขาอันนึงนะที่มีความสูงประมาณ 1,200 เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนมีอะไรให้ทำบ้างนะครับแล้วก็ไอตัวกอนโดล่าหรือว่าเคเบิลคาร์เนี่ยมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงเป็นการขึ้นเขาที่เบาๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะขึ้นเขาแบบจริงจังมาก 2,000-3,000 เมตรเหมือนที่เราเคยพาไปก่อนๆนะยุงฟราวหรือว่าแมทเทอร์ฮอร์นอะไรพวกนี้อันนี้จะชิลๆหน่อยนะครับขึ้นไปเดินเล่นนะครับแล้วก็กินข้าวสบายๆนะครับหายใจสะดวกๆแล้วก็มองลงมาเนี่ยอาจจะเห็นพวกทะเลสาบในแถบๆซูกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะว่าอากาศมันจะเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีอะไรให้ทำบ้างนี่อันนี้ทางเข้านะครับต้องซื้อตั๋วนะตั๋วก็ประมาณคนละ20กว่าฟรังนะครับไม่แพงมากไทยทั้งขึ้นทั้งลงเลยแล้วนี่ก็เป็นเคเบิลคาร์กอนโดล่านะครับที่เราจะขึ้นเป็นรูปทรงเหมือนไข่น่ารักดีนะครับแล้วก็นี่เป็นชื่อของเมืองที่นี่นะครับ Settle Hochstukli แล้วก็มีนี่เป็นมัสคอตประจำสถานที่รอบๆก็เป็นแบบทุ่งหญ้านะครับเป็นภูเขาล้อมรอบเลยเห็นว่าแถบนี้เนี่ยดังนะครับเรื่องพวกน้ำนมจากแพะแล้วก็มีฟาร์มแพะเลี้ยงอยู่ที่นี่เยอะนะครับเดินทางมาไม่ยากนะตรงแถบนู้นก็จะมีสถานีรถไฟนะครับที่มาจากซูกได้แล้วก็เดินมาประมาณ10นาทีก็ถึงตรงนี้แล้วถ้าใครมาช่วงประมาณสิ้นปี2023นะครับเขาก็จะมีสถานีรถไฟสร้างใหม่ใกล้กว่าเดิมเดินมาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วขึ้นมาถึงข้างบนเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นั่งเคเบิลคาร์อันนี้ขึ้นมาเป็นรูปไข่ดีมากอันนี้ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเคเบิลคาร์เคเบิลเส้นเดียวแล้วก็รูปทรงของตัวกระเช้าเนี่ยจะเป็นรูปไข่นะครับที่ต่างจากที่อื่นนะครับเคเบิลคาร์ของที่เนี่ยด้วยความที่เป็นรูปไข่เนี่ยเวลานั่งขึ้นมาเขาก็จะหมุนรอบตัวเองเป็นแบบพาโนรามาเลยนั่งตรงไหนก็ได้นะครับได้วิวเหมือนกันหมดทุกคนนี่ก็ขึ้นมาแล้วนั่งขึ้นมาประมาณ15นาทีนะครับไม่นานนี่มาถึงข้างบนตรงนี้ปัจจุบันเรียกว่ามอสเทลแบกนะครับไม่สูงมากประมาณ 1,200-1,600 เมตรประมาณนี้นะครับจากระดับน้ำทะเลนี่ตรงนี้ก็จะมีพวกสนามเด็กเล่นเป็นแบบสนามเป่าลมนะครับแล้วก็คิออสนิดหน่อยแล้วก็เป็นป่าเป็นภูเขารอบๆวันนี้อากาศค่อนข้างปิดนะเนี่ยหมอกเต็มไปหมดเลยขาวโลนแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คือที่เราอยากจะมาเล่นนะครับเป็นคล้ายๆกับโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยเรานั่งบนรถเนี่ยเราก็มีเบรกอยู่ตรงระหว่างขานะครับอันนี้คือเป็นแทร็กของเขาเนี่ยก็จะเล่นไปรอบๆบริเวณนี้อันนี้ชื่อว่าโรเดอร์บานนะครับนี่ทางเข้าตรงนี้ถ้าใครอยากปั่นจักรยานตรงนี้ก็มีที่จอดจักรยานนะครับสามารถเช่าขับได้รอบๆบริเวณป่าตรงนี้มีสกายวอล์กเดินถ่ายรูปชมวิวได้ตรงนี้ขึ้นไปได้เป็นจุดชมวิวรอบๆแต่ว่าถ้าอากาศเปิดเนี่ยสวยมากแต่บอกก่อนนะว่าไอ้โรเดอร์บานเนี่ยครับมันไม่ได้เปิดทั้งปีนะครับถ้าใครอยากจะมาเล่นเนี่ยก็ต้องมาช่วงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ตรงกับช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยวินเทอร์เขาหิมะเต็มทั้งพื้นที่เลยแทร็กอันนี้ก็จะเป็นหิมะปกคลุมหมดเลยนะครับช่วงที่แนะนำให้มานะครับก็จะเป็นตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงช่วงตุลาคมนะครับช่วงตุลาเนี่ยมาถึงก็จะใบไม้ก็จะเป็นเต็นสีส้มบ้างนะครับบางพื้นที่สวยมากเล่นไปชมวิวไป No camera no hand I hope to see you later okay, yeah วิวสวยมากWoohoo!
นี่ขึ้นมาตรงจุดชมวิวนะครับที่บอกข้างล่างเมื่อกี้ขึ้นมาก็สวยดีนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยเปิดหมอกลงค่อนข้างจะหนาแต่ก็ได้เห็นภาพรวมของที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยแทร็กของรถรางที่เราจะไปเล่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้สกายวอล์กอันนี้ยาวประมาณ300เมตรนะครับไม่ไกลมากตรงสุดก็จะตรงนู้นในกล้องไม่เห็นนะอันนี้เคยเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในยุโรปนะครับเคยเป็นเฉยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีบางที่ก็ทำให้ยาวกว่านี้ไปแล้วถ้าเดินข้ามไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแทร็กกิ้งเทรลตอนนี้มาเดินบนสกายวอล์กนะครับที่บอกเมื่อกี้ว่ามันยาวประมาณ300เมตรนะครับที่มันเคยเป็นสะพานสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในยุโรปนะมาด้านบนเสียวกว่าที่เห็นจากไกลๆเมื่อกี้อีกนะครับถ้าใครกลัวความสูงไม่แนะนำนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะแล้วก็สะพานเขามันค่อนข้างจะแบบเช็คๆหน่อยนะครับถ้าคนเดินเยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเขย่านะครับถ้าใครกลัวความสูงเนี่ยไม่แนะนำนี่ฝั่งตรงข้ามรอบๆก็เป็นป่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็เนี่ยต้นสนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพวกเสียงน้ำเสียงลำธารอยู่ด้านล่างยาวเหมือนกันนะเนี่ยมันเขย่าตุยแน่นอนใครกลัวความสูงตุยอย่างเดียวนั่นก็จะเป็นเทรลนะครับเป็นทางเดินของคนที่อยากจะมาเดินไฮกิ้งเบาๆไม่หนักมากแต่ถ้ามาช่วงไหนที่ลมแรงนะครับเขาก็ไม่ให้ขึ้นนะมันอันตรายนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์โดนลมพัดปลิวได้ใครผอมๆหน่อยวันนี้นะครับมอเซลแบกก็มีอีกอย่างนึงที่เวลาใครมาแล้วอยากจะให้ลองชิมนะครับเป็นของกินเป็นไอศกรีมนะครับหรือถ้าใครชอบไอติมเนี่ยอยากจะให้ลองทุกคนนะครับเป็นไอติมที่ทำมาจากส่วนผสมหลักเป็นนมแพะนะครับโกทมิลค์บางคนอาจจะเคยได้ยินโกทชีสนะครับเอานมแพะมาทำเป็นชีสแต่ว่าที่เนี่ยเอานมแพะนะครับเดี๋ยวๆเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมนี่ซื้อได้ตรงนี้นะครับเขียวๆเนี่ยคิออสแบบเหมือนกันนะปกติไอติมนะครับเขาใช้นมวัวในการทำนะครับแต่ว่าที่นี่เขาใช้โกทมิลค์นะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยเขานิยมทำฟาร์มแพะกันนะครับเนี่ยราคาถ้วยละ 6.5 เองไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีหลายรสให้เลือกแอปริคอตกาแฟแอปเปิ้ลเขียวราสเบอร์รี่มะม่วงวานิลาช็อกโกแลตเบอร์รี่แพชชั่นฟรุตวอลนัทเยอะมากเราเลือกรสวอลนัทมาครับนี่ถ้วยไม่เล็กนะถ้วยกำลังดีเลยนวลๆดีนะครับนมไม่เหมือนไอติมที่ทำจากนมวัวธรรมดามันจะมีกลิ่นพิเศษแล้วก็เนื้อมันจะไม่หนักเท่าไอติมที่ทำจากนมวัวครับนมแพะอร่อยๆมีเนื้อของวัวนัดนิดนึงด้วยผสมข้างหลังก็เป็นวิวกอนดูล่านะครับเคเบิลคาร์ที่ทีมชมวิวแฮปปี้